ครับสวัสดีครับเบสเข้าห้องดำครั้งแรกเนี่ยรู้สึกยังไงคะกังวลมากครับแล้วความรู้สึกจากข้างในอ่ะตอนเนี้ยที่ยืนอยู่ตรงเนี้ยรู้สึกไม่อยากออกครับรู้สึกยังอยากอยู่ต่อครับอยากจะพัฒนาตัวเองต่อครับผมอยากจะแก้ตัวเองทุกอย่างครับอยากให้การเข้าห้องดำครั้งนี้มันมีผลต่อการพัฒนาของผมพลครับครับสองรอบแล้วเนาะรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกกดดันว่าเป็นผมอีกแล้วครับแค่นั้นพี่ต้องการฟังความรู้สึกที่แท้จริงรู้สึกยังไงที่เมนเทอร์ส่งเข้ามาในห้องดำสองรอบแล้วอยากจะสู้เพื่อกลับออกไปให้พี่หมูได้รู้ว่าผมไม่เคยยอมแพ้แม้ว่าผมจะถูกส่งเข้ามาในห้องนี้สองครั้งผมมีสปิริตที่จะสู้และอยู่ต่อครับเพื่อพัฒนาตัวเองแล้วผมก็อยากจะให้พี่หมูเชื่อเหมือนที่ผมเชื่อในตัวพี่หมูว่าเขาจะกลับมาเป็นเมนเทอร์ในทีมของผมครับเบสมีอะไรอยากจะบอกโทนี่ไหมอยากขอโทษพี่โทนี่เลยครับเพราะว่าเมื่อวานผมทำได้ไม่ดีเลยครับทำมาออกมาพลาดและเป็นรูปที่แย่ที่สุดครับแล้วผมก็อยากจะกลับไปสู้ต่อครับผมรู้สึกว่าตัวเองพัฒนาขึ้นครับแต่ตอนนี้ผมคิดว่ายังพัฒนาไม่สุดครับผมอยากจะพัฒนาต่อไปครับอยากจะพัฒนาให้ถึงที่สุดครับเบสรู้ไหมว่าเวลาเบสทำงานเบสเป็นจุดอ่อนของทีมหนูตัวแข็งหนูมีหน้าเดียวอะแล้วพลน่ะรู้จุดอ่อนของตัวเองไหมครับครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมได้พยายามแก้แล้วไอ้การที่ผมเป็นคนหน้าเฟียสหรืออะไรเงี้ยผมก็พยายามเท่าที่ผมจะทำได้ถึงแม้มันจะขัดกับลุกหรือว่าเป็นอะไรที่ผมไม่ถนัดครับแต่ผมก็เต็มที่กับมันที่สุดครับวันนี้พี่จะไม่ใช้ตัวเองเป็นการตัดสินพี่จะใช้การที่พี่เห็นเมนเทอร์ส่งเข้ามาสองรอบแปลว่าเมนเทอร์เห็นความบกพร่องของทีม